ัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเกมแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือเกมเป่ายิงฉุบครับเกมนี้มี1เพลงนะครับในการทำกิจกรรมนะฮะก่อนที่จะให้ผู้เข้าร่วมนะครับทำการเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้ชนะครับเพลงนี้ร้องแบบนี้นะครับปรบมือปังปังปังปรบมือปังปังปังตบตักปังปังปังตบตักปังปังปังตบมือเพื่อน5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือเพื่อน5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วเรามาปรับยิงฉุบง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับสำหรับเกมนันทนาการต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้เพลงที่ใช้ในเกมนี้คือปรบมือดังเพลงนี้ง่ายๆครับโดยเนื้อหาของเพลงจะบอกให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปรบมือได้กระทืบเท้าได้ลุกขึ้นยืนและนั่งนะครับเพลงร้องแบบนี้นะปรบมือดังกระทืบเท้าดังลุกขึ้นยืนแล้วนั่งปรบมือดังปรบมือดังกระทืบเท้าดังลุกขึ้นยืนแล้วนั่งปรบมือดังง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับสำหรับเพลงในเกมนันทนาการที่เราจะเรียนรู้ต่อไปคือเกมแก้วกะลาขันโอ่งนั่นเองครับเพลงนี้ร้องง่ายมากๆเลยแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน
101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับสำหรับเพลงต่อไปในเกมนันทนาการที่เราจะเรียนรู้กันคือเกมนกเขาร้องแบบนี้ครับนกเขานกเขาบินตกจากฟ้าตกลงมาอยู่กระเป๋ากางเกงจู่ๆมันก็ร้องขึ้นมาเองจู่ๆมันก็ร้องขึ้นมาเองอยู่กับเป๋ากางเกงกับชุกครูชุกครูง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการที่เราจะเรียนรู้กันในเพลงต่อไปคือเกมลามะลิลานั่นเองครับร้องแบบนี้นะครับลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสระอาซึ่งคำลงท้ายนะครับเราจะเป็นสระอาก็ได้สระอัมก็ได้สระอีก็แล้วแต่ผู้นำจะกำหนดนะครับร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสระอาง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเพลงต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันอยู่ในเกมกระทบกันร้องแบบนี้นะครับนี่ก็มือใช่ไหมไม่ใช่ของใครเป็นของเราเองกระทบกันให้มันคืนเคร่งกระทบกันให้มันคืนเคร่งเป็นของเราเองไม่ใช่ของใครเป็นของเราเองไม่ใช่ของใครง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับ
ทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเพลงต่อไปที่ใช้ในเกมนวดร้องแบบนี้นะครับนวด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 เพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราหลาละลาหลาละลาบีบ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 เพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราหลาละลาหลาละลาทุบ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 เพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราหลาละลาหลาละลาขยี้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 เพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราหลาละลาหลาละลาง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเพลงต่อไปที่ใช้ในเกมนันทนาการชื่อว่าเกมรถไฟเป่ายิงฉุบนะครับก็จะเป็นการให้ขบวนรถไฟนะครับที่ผู้เข้าร่วมรวมต่อแถวกันนะครับเคลื่อนที่ไปตามเนื้อเพลงนั่นเองครับร้องแบบนี้ซ้ายและก็ซ้ายขวาและก็ขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใครขวางหน้าแล้วก็เป่ายิงฉุบง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจนะครับหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับได้นำเกมนันทนาการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในหลายๆเกมครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกนะครับและก็ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนั่นเองครับเพลงต่อไปใช้ในเกมที่มีชื่อว่ารวมเงินเพลงนี้ง่ายมากครับใครๆก็ร้องได้รวมเงินรวมเงินวันนี้รวมกันให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาทผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาทผู้ชายเก่งกาจ
เป็น50ตังง่ายใช่ไหมล่ะครับสำหรับเพลงที่ใช้ในเกมนันทนาการนะครับทุกท่านนะครับสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมนี้ได้ในหนังสือทำเล่นให้เป็นงาน101นันทนาการบันดาลใจได้เลยนะครับ